สวัสดีครับกลับมาพบกับผม DYI นะครับเพื่อนๆ เคยเป็นไหมครับเวลาให้เราแบบกดเล่นแมตช์แบบธรรมดาโซโล่เรซซิ่งนะครับกดคนเดียวเรามักจะเจอกับบอทบ่อยๆเป็นประจำเลยก็มาดูกันนะฮะว่าเราจะเจอกับบอทอยู่หรือเปล่าตาแรกดูจากรถครับคิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเป็นมือใหม่หรือว่าบอทครับมันต้องลองดูLet's go เลี้ยวเราจะเลี้ยวแบบนี่กดมินิบูทฟรีหนึ่งครั้งกดมินิบูทอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ดิฟแม่อะไรเลยนี่ก็มาดีครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตกน้ำแล้วไม่เป็นไรกดมินิบูทอย่างเดียวเราก็ชนะได้ครับอันนี้ที่มันบัสสายแปดนี่ว่านี่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 มานี่ครับเขาไม่เข้าทางลัดด้วยนะไม่รู้มีทางลัดหรอบอทไม่นะบอทเอ้ยก็มานี่ครับเอาไปไกลให้เดี๋ยวรอบสองเราจะไม่ใช่มินิบูทแล้วนะรอบแรกเราใช้นะมาคราวนี้เราไปเพียวๆละไม่มีมินิบูทละGo everyone come on มันเป็นการแข่งบอทครับ 1v5 นะครับบอกเลยว่า DYI นี่ให้5คนลุมเลยครับยังเอา DYI ไม่ลงอ่ะบอกเลยจังหวะนี้ CW เอ้ยยาเนี่ยไม่กดมินิบูทก็ข้ามทางลัดได้นะครับและเราจะเข้าสู่ทางลัดต้นซากุระสีชมพูนะฮะมาครับมาครับสบายสบายครับมาดูกันว่าเราจะโดมิเนเตอร์หรือเปล่าครับในรอบที่2แบบไม่กดอะไรเลยนะครับแค่กดเลี้ยวอย่างเดียวมาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณรถแฟตบ้างนะครับทุยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแฟตเลยครับคือบอร์ดมันกากครับแล้วก็เซตไปเป็นที่เรียบร้อย2นาที12วิครับทุกคนและเราจะโดมิเนเตอร์ป่ะเย้โดมิเนเตอร์ my god น่าภูมิใจไหมเนี่ยโดมิเนเตอร์บอทนะครับยอดอยู่เลยเชียบนี่ครับโดมิเนเตอร์ลอร์ดแองเจลิสนะครับท่านผู้ชมแต่เราเจอบอทอีกแล้วหรือเปล่ามันเป็นบอทหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เราจะมาเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไม่ดิฟไม่อะไรเลยนะครับเราแค่หักเลี้ยวอย่างเดียวนะครับไอ้แน่นสบายครับแล้วเราจะลงทางลัดแบบไม่มีปัญหาอะไรเลี้ยวขวาสบายนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคือถ้าแซงผมไม่ได้เนี่ยมันถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะใช่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่านี่มันไม่น่าใช่แล้วเฮ้ยพูดแล้วก็มาอย่างไวนี่ไงชนไปหนึ่งทีขึ้นทางลัดมาไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับตึงหนึ่งสเต็ปเ
ไปทางขวาเอื้อเอื้อเอื้อนี่มันแตะเบรกรัวๆเพื่อจัดหน้ารถครับเนี่ยคือเผลอๆแม่งผมอาจจะโดมิเนเตอร์ด้วยเนี่ยเชื่อไหมผมโดมิเนเตอร์นี่ไม่รู้จะพูดไงแล้วเนี่ยคือสรุปคิดว่าเป็นบอทไหมโอ้ยเวลาผมแบบจะมาทำโครงทำคลิปเงี้ยนะผมกดคนเดียวแบบเจออย่างนี้บ่อยมากบางทีเจอแบบ10ตาติดเงี้ยผมกดออกเลยนะมันอัดคลิปไม่ได้มันเล่นไม่เจอผู้คนอ่ะผมไม่รู้จะไปโชว์อะไรอ่ะโอ้ยโดมิเนเตอร์ไปดิครับจังหวะนี้ชัวป้าบคือถ้าใครอยากเก็บโดมิเนเตอร์นี่มากดธรรมดาก็ได้ครับมันก็จะมีโอกาสมาเจอบอทอย่างผมเจอคือจะกดเล่นกับคนแท้ๆเจอบอทโอ้ไม่ก็อดจะรู้ได้ไงว่าเป็นบอทหรือบอทดูที่เวลน้อยก็ใช่เลยมาในด่านมูนฟิลนะครับแข่งกับบอทนะครับท่านผู้ชมมาเลยครับมือเดียวเลยเล่นมือเดียวเลยไม่อยากจะคุยมาดิไม่ดงไม่ดิฟไม่อะไรเลยครับเราจะไม่ทำอะไรเลยไม่แต่อย่างเดียวเราจะขึ้นทางลัดเรียบร้อยเหมือนเซียนไม่มีชนเล็กน้อยครับแล้วยังไงผมเล่นมือเดียวก็ได้ดิอะโถมาดิครับเมื่อดีวายไอแกงบอทจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนไปทางขวาว่าเออไปข้างล่างมาคนก็ไม่ว่าไปข้างล่างอ๋อแล้วขวาเฮ้ยบอทตามมาแล้วอ๋อตึงบอทตึงมาบอทจะตามทันไหมเหยียบมูดไป1สเต็ปเฮ้ยบอทมาทางลัดว่ะไปนะบอทยานะบอทจะแซงวะบอทยาห้ามแซงไม่นะบอทไม่ขึ้นบูธด้วยเอา โอ้บอทไม่แม่บูธมีไอ้ขึ้นอะไรเนี่ยของบอทเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เลี้ยวไม่อะไรเลยครับเราหักลิฟต์เดี๋ยวแต่ฮาบอทไม่ขึ้นบูธหรอกเรียบร้อยครับ EYI ปะทะบอทครับ Oh my god สวยงามสวยงามสวยงาม
เจอบอทอีกแล้ว คือสังเกตได้นะครับว่าเราเจอบอทไม่เจอบอทให้ดูที่เนี่ยหน้าโหลดเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีกรอบรูปอ่ะคือถ้าเป็นคนธรรมดามันจะใส่กรอบรูปอะไรไปเรื่อยเปื่อยใช่ป่ะมันจะไม่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้แบบกรอบธรรมดาหรอกเป็นกรอบธรรมดานี่เป็นบอทแน่นอนคอนเฟิร์มมาดิครับมาดูกันเอ้าเงียบเลยที่หนึ่งไปไววะรอด้วยที่หนึ่งที่หนึ่งเขานี่ของจริงนะครับบอกเลยเข้าทางรัดมาจะตามทันแล้วอ้าวที่หนึ่งมีชนชนอะไรเนี่ยไม่มีอะไรชนอ๋อรถแรงรถแรงแซงทางโค้งอ๋อไปทางลัดกดรีเซ็ตเลยครับนี่คือทางลัดแบบสบายๆครับเอ้ยเขาปาดหน้าเคกว่ะเอามีดิฟไกลเกินไปเอาติดมีเบียดกันเล็กน้อยแล้วปานกลางเฮ้ยมาแล้วตามมาแล้วเบรกเราต้องชิดริมหน่อยนะปิ่มมาดิครับตามมาแล้วครับโอ้ยเอามีพลาดเฮ้ยไปเราจะชนะใช่ไหมเนี่ยตานี้แต่ไม่น่าโดมิเนเตอร์นะครับก็มาดีครับโอ้เหยียบแถบบูทไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็แตะเบรกอึ้งบัมเข้าไปดิบัมอีกทีนึงแล้วก็เรียบร้อยเป็นชัยชนะที่สวยงามมากครับเย้ รถแฟตรถแรงจนต้องต่อให้โดยไม่กดมินิบูทไม่กด CW บูท